สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999แล้ววันนี้นะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion and Futures คุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณศรีนาถครับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำนี่ร่วงลงน่าตกใจเหมือนกันนะคุณวรุษค่ะใช่ครับมีการทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าตัวทองคำเนี่ยวิ่งสวนทางกับสกุลเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์เนี่ยมีการแข่งค่าที่สุดในรอบ7สัปดาห์นะครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐมีการออกมาค่อนข้างสดใสทีเดียวครับค่ะนี่คือเป็นประเด็นหลักเลยใช่ไหมคะที่ส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนในทองคำคือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีทองคำก็เลยลงนักลงทุนเหมือนจะขายทำกำไรออกมาครับใช่ครับส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐออกมาดีค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนี PMI ภาคการบริการเนี่ยมีการขยายตัวมากที่สุดในรอบ8ปีนะครับประกอบกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในรายสัปดาห์ก็มีการลดลงต่ำสุดในรอบ5ปีนะครับนักลงทุนก็เลยค่อนข้างวิตกกังวลแหละนะครับว่าในส่วนของค่ำคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยที่จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยตัวเลขการจ้างงานอาจจะออกมาดีนะครับเพราะว่าตัวเลขในรายสัปดาห์เนี่ยทยอยประกาศออกมาแต่ละสัปดาห์ดีอย่างต่อเนื่องนะครับพอประกาศในส่วนของตัวเลขที่เป็นของรายเดือนนะครับออกมาเนี่ยก็คาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะออกมาดีเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เลยส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยมีการขายทองคำออกมาเพื่อลดความเสี่ยงนะครับค่ะเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพวันค่ะซึ่งคุณพวันให้น้ำหนักกับการประกาศตัวเลขในวันนี้มากกว่าเมื่อวานเราเห็นการประกาศตัวเลขเป็นไปในทิศทางที่ดีราคาทองคำปรับตัวลดลงมาเกือบ 2% 1.71% ถ้าวันนี้ตัวเลขออกมาดีอีกทองคำจะร่วงลงหนักอีกไหมคะจากการคาดการณ์ของ YLG มีโอกาสครับโดย YLG นะครับยังคงประเมินในส่วนของโซนแนวรับนะครับให้กับตาดูโซนแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,353 เหรียญดอลลาร์ต่อ First Ounceก็อาจจะจากณปัจจุบันเนี่ย 1,370 ก็ลงได้อีกประมาณ10กระเหรียญจน20กระเหรียญทีเดียวนะครับให้จับตาดูโซนดังกล่าวก่อนว่าจะรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่เนี่ยโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นหรือรีบาวด์ขึ้นก็ยังคงมีนะครับแต่ถ้าการดีดตัวขึ้นหรือรีบาวด์ขึ้นไม่ผ่านโซนระดับ 1,393 เหรียญดอลลาร์ต่อคอยต่อออนโอกาสที่จะย่อตัวลงมาต่อก็ยังคงมีอยู่นะครับประกอบกับถ้าในส่วนของตัวเลขทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยตัวเลขของตลาดแรงงานออกมาดีมากๆนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวราคาทองคำส่งผลไปยังการคาดการณ์ในการถอนมาตรการ QE ในส่วนของการเดือนกันยายนด้วยนะครับค่ะแต่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นักใช่ไหมคะตัวค่าเงินบาทถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่พยุงราคาทองคำในประเทศเอาไว้นะครับวันนี้ก็ยังมีการอ่อนค่าสร้างระดับอ่อนค่าสูงสุดในรอบ3ปีใหม่เป็นประวัติการณ์นะครับตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำภายในประเทศที่พยุงราคาทองคำไม่ให้มีการย่อตัวลงไปมากนักนะครับในส่วนของปัจจัยอีกตัวนึงนะครับยังอยากให้นักลงทุนเนี่ยจับตาดูในส่วนของผลการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการนำการหารือเกี่ยวกับการแทรกแซงทางด้านการทหารของสหรัฐในซีเรียนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการลงมติจากสภาคองเกรสในวันจันทร์แต่ไปมาเนี่ยทางสภาคองเกรสอาจจะรอผลการตรวจสอบของทาง UN แล้วก็จะคาดว่าน่าจะไปทราบผลอีกทีก็คือวันพุธเลยนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ยังคงเป็นส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำนะครับก็ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมีการทยอยขายทองคำออกมาด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะคุณรุ่งขาจากการประเมินตอนนี้ภาพจากในแง่ของเทคนิคอลจากกราฟมันถือว่าแนวโน้มของการปรับตัวลดลงนี่มันสูญเสียไปหรือยังคะในระยะสั้นของการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำค่ะครับในระยะสั้นเนี่ยตัวทองคำมีการเคลื่อนไหวเป็นในลักษณะของไซด์เวย์ดาวแล้วนะครับหลังจากหลุดระดับ 1,400 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมานะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยพอราคามีการย่อตัวลงมาเยอะๆเนี่ยอาจจะมีการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นนะครับซึ่งในระยะสั้นสำหรับวันนี้นะครับอยากให้ดูให้นักลงทุนจับตาบริเวณ 1,376 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ว่าราคาจะขึ้นไปยืนได้ไหมถ้าขึ้นไปยืนไม่ได้เนี่ยอาจจะปิดสถานะซื้อแล้วก็เก็บเปิดสถานะขายบางส่วนนะครับเพื่อรอการย่อตัวลงมาบริเวณ 1,353 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเพื่อเป็นจุดวัดใจอีกครั้งแล้วก็ให้ติดตามข่าวในคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับค่ะคำแนะนำเราควรจะถือโพซิชั่นข้ามสัปดาห์ไปไหมคะหรือว่าปิดเพื่อปิดความเสี่ยงไปก่อนแนะนำว่าคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับในส่วนของตลาดโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยยังเปิดทำการในช่วงในเซ็กชันอยู่ถ้าตัวเลขมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยสามารถเข้ามาเปิดสถานะข้ามสัปดาห์ได้นะครับแล้วก็ไปรอรุ้นในส่วนของผลการประชุมของทางด้านซีเรียในฝั่งสหรัฐในต้นสัปดาห์หน้าอีกครั้งนึงก็ได้ครับค่ะแล้วในส่วนของเซ็ต50ล่ะคะคุณอรุณมีคำแนะนำการลงทุนอย่างไรคะ
ครับในส่วนของ Set Index City Future นะครับตัวราคาเนี่ยยังเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเพื่อสะสมกำลังนะครับอาจจะรอในส่วนของตัวดัชนีเนี่ยมีการย่อตัวลงมาบริเวณ884จุดนะครับแล้วก็มีการเปิดรอโพซิชันแต่ถ้าตัวดัชนีเนี่ยมีการขยับขึ้นหรือว่าดีดตัวขึ้นไปเลยเนี่ยแนะนำว่าให้ปิดสถานะทำกำไรบริเวณ909จุดดีกว่าครับค่ะยังไงวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณอรุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นคำแนะนำจาก YLG นะคะในส่วนของราคาทองคำค่ะปรับตัวลดลงมาแรงแบบนี้แต่ช่วงวันนี้ก็เริ่มที่จะเห็นราคาเริ่มไต่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะซึ่งคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขที่สำคัญคือ Non Farm Payroll ค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนจำเป็นจะต้องติดตามสถานการณ์ตัวเลขให้ดีประกอบกับเรื่องของซีเรียด้วยนะคะเพราะว่าก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในช่วงสั้นๆแบบนี้ที่กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยมีการประเมินแนวต้านเอาไว้ 1,393 แนวรับอยู่ที่ 1,355 เหรียญสำหรับทรอยออนนะคะจุดสังเกต 1,376 ค่ะถ้าไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ได้แนะนำให้ปิดโพซิชันมาก่อนนะคะปิดสถานะฝั่งรองไปก่อนแล้วก็รอที่ทางมีความชัดเจนค่อยเข้ามาลงทุนส่วน Set 50นั้นก็ยังคงเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวในกรอบนะคะมีการประเมินแนวต้าน909แนวรับ884จุดค่ะถ้าย่อลงมาเห็นแถว884จุดจะเปิดสถานะรองตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องคำนึงถึงความ